คุยผ่านโลกวอช็อควันนี้พากันไปที่อิหร่านนะคะมีกรณีการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งน่าสนใจนะคะคุณผู้ชายคนนี้นี่เป็นอดีตเป็นพันเอกของอกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของที่อิหร่านนะคะหรือว่าที่เรียกว่าคุ์ฟอสปรากฏว่าเขาถูกยิงเสียชีวิตด้วยปืนหลายนัดเลยทีเดียวนะคะนอกบ้านของเขาซึ่งก็อยู่ใกล้กับรัฐสภาของเตหะวันค่ะต้องให้คุณโสพลเล่าให้ฟังนะคะว่ากรณีนี้เนี่ย คือมันน่าสนใจอย่างไรคะพี่โสรวก็หน่วยกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามที่ว่านี้นะคะดูการเสียชีวิตแล้วน่าจะเป็นฝีมือของใครได้บ้างคะเป็นความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของหน่วย IRGC หรือหรือว่ากองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนะครับโดยเฉพาะหน่วยคุดซ,ซึ่งถือเป็นหน่วยกองกำลังพิเศษปฏิบัติการต่างต่างประเทศด้วยครั้งนี้เป็นพันเอกไซยัดโคไดครับถูกยิง5้านัดเข้าลำตัว อยู่ในรถทีจ่จอดอยู่หน้าบ้านซึ่งไม่ห่างจากรัฐสภาของอิหร่านเท่าไหร่นะครับคนยิงเป็นผู้ชายสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็กระหน่ำยิงห้านัดโดยขณะที่ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยอยู่ในย่านที่น่าจะปลอดภัยกถือเป็นความท้าทายความสามารถของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและก็เชื่อกันว่าเป็นการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการรับของอิสราเอลซึ่งก่อนหน้าโน้นก็เคยลอบเข้ามาสังหาร นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โมเซนฟาคริสซาเดะครับในปี2020ซึ่งถือเป็นปฏิการอนอกประเทศของกลุ่มสายรับอิสราเอลซึ่งแต่ละครั้งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั่นนะฝ่ายอิหร่านก็จะปิดล้อมและพยายามกวาดร้า,รางเพราะการสังหารแต่ละครั้งจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยบางครั้งก็ใช้รีโมทคอนโทรลกดระเบิดนะครการสูญเสียพันเอกคนนี้นะก็ถือว่ามีค่ามีราคาทีเดียวละ เกิดว่าทิศที่ผ่านมานี่เองเพราะถือเป็นหัวหน้าหน่วยกองกําลังคุชที่ถือว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งปฏิบัติการนอกประเทศโดยเฉพาะยิ่งเป็นกำลังหลักของอิหร่านก่อนหน้านนจำได้ไหมในปี2020พลตรีกัสเซมสุไลมานีซึ่งเป็นหน่วยนี้เหมือนกันนะครับเป็นผู้บัญชาการกองกำลังนี้แหละและเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและเป็นคนสำคัญของ IRGC ก็ถูกลอบสังหารโดยโดรน ขณะที่ไปเยือนอิหร่านและก็ผู้บัญชาการของหน่วยรบของอิรักนะครับตอนนั้นไปเยือนเยือนอิรักก็ขอข้อภยยัยไปอิรักแล้วก็หน่วยผู้บัญชาการหน่วยรบของอิรักก็ถูกสังหารไปด้วยกันเชื่อว่าเป็นโดรนที่สังหารโดยอเมริกาแล้วก็ครั้งนั้นอิหร่านก็ประกาศว่าจะเอาคืนโดยการจะรอบสังหารคนสำคัญของสหรัฐแต่ทุกวันนี้ยังทำไม่สำเร็จครับ Ừ ừ ค่ะทีนี้เนี่ยตำรวจว่าอย่างไรบ้างคะพิโสการดูกรณีเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเสบสาวไปได้ไหมคะว่าเกิดจากใครแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างอะคะ่ะคือโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับไซด์คาติซาเดนะครับก็บอกว่านี่เป็นการปฏิบัติการของกลุ่มที่ต่อต้านอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเชื่อมโยงกับสหรัฐและกับพันธมิตรนั่นคืออิสราเอล เพียงแต่ไม่ได้บอกชื่อชัดเจนแต่ว่าแน่นอนว่าอิสราเอลนั้นมักจะปฏิบัติการนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือโจมตีโดยโดรนหรือวิธีการอื่นซึ่งครั้งนี้นีถือว่าเป็นการต่อสู้อีอกครั้งหนึ่งที่อิหร่านจำางเป็นต้องเผชิญแล้วก็เป็นการก่อการร้ายในประเทศ แล้วก็เชื่อว่าอเมริกาและอิสาราเอลสนับสนุนครับค่ะทีนี้เนี่ยถ้าดูแบบนี้แล้วมันจะลุกลามไปเป็นเหตุการณ์อื่นๆหรือว่าเป็นการสะเทือนอความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้หรือเปล่าคะพี่โสคะก็ทุกครั้งนี่อิหร่านจะประกาศว่าจะเอาคืนนะครับว่าจะเป็นเอาคืนอิสาราเอลอาจจะไม่เอาคืนโดยตรงแต่ใช้หน่วยปฏิบัติการอย่างอื่นอาจจะเป็นกลุ่มฮิสบุลเลาะห์นะหรือกลุ่มอ,อื่นๆที่ทำงานอยู่ในเลบานอน หรือในปาเลสไตน์หรือในกาซาหรือเวสต์แบงค์นะครับก็ปฏิบัติการแทนคือพยายามใช้วิธีการโจมตีอิสราเอลส่วนการลอบสังหารนที่ผ่านมายังไม่สําเร็จเพราะว่าการจะเข้าตึงตัวผู้นำผู้ผู้ผู้นำอิสราเอลนไม่ใช่เรื่องง่ายครั้งนี้ก็เช่นกันน่ยทางอิหร่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เสียหายเพราะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในอิหร่านเองแล้วก็พยายามหลายครั้ง ที่จะสะกัดกัน้นถึงแม้ว่าครั้งนี้นะครับจะมีการสังหารโดยไม่มีบริการก็ตามแต่ว่าเป็นการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในธรรมเนียรัฐบาลแต่การสังหารครั้งก่อนนั่นน่ะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โมเซนฟาคริตซาเดนน่ะใช้โจมตีในขณะที่มีบริการด้วยแต่ใช้โจมตีโดยโมทคนโทรลกดระเบิดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันก็ใช้โดรนฆ่าพนตรีกาเซมสุไัยมณี คือเป็นปฏิบัติการของเชื่อว่าเป็นหน่วยมอสซาดนะครับซึ่งปฏิบัติการนอกประเทศเป็นสปายของอิสราเอลล่าสุดครับเมื่อวานที่ผ่านมากระทรวงว่าได้ข่าวกรองของอิหร่านบอกว่าได้จับกลุ่มเครือข่ายของสายลับอิสราเอลครับวานที่ผ่านมาอ้างว่ากลุ่มนี้พยายามทําลายและลักลอบขโมยนะครับสิ่งของส่วนตัวและก็สิ่งของที่เป็นสาของสาธารณะ พยายามลักพาตัวแล้วก็ต้องการคําสารภาพแบบปลอมๆของเครือข่ายต่างๆจากกลุ่มของอันธพา์หรือเครือข่ายอาชญากรในประเทศแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่ามันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับกรณี2กรณีนั้นหรือเปล่าแต่ฝ่ายอิสราเอลก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างไรครับ